โอเคครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นวิธีการสอนนะครับผ่านานนะครับ8ขีด30หมื่นนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับสอนนะครับการกดนะครับ10ขีด31นะครับห้องโถงเอกนะครับให้ได้3ดาวนะครับส่วนตัวคุกกี้ที่ใช้นะครับก็ใช้เหมือนนะครับ8ขีด30หมื่นนะครับอ่ะก็มีดักช็อกนะครับสมุนไพรชะเอมแวมไพร์แล้วก็เพียววานิลานะครับส่วนท็อปปิ้งผมจะอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะครับอ่ะใครยังไม่ได้ดูนะครับก็กดตัวไอด้านบนเลยนะครับผมจะขึ้นให้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสมบัติกันนะสมบัติก็ใส่เป็นนี่ครับใส่เป็นหนังสติ๊กตำราแล้วก็นาฬิกานะครับโอเคครับไปดูในด่านนะครับว่าการกดอย่างไรครับให้ผ่านนะให้ได้3ดาวนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่ะโอเคครับก็มาดูในเกมนะครับมาถึงมอนจังหวะแรกนะครับกดดักช็อกไปครับแล้วก็หนังสติ๊กนะครับแวมไพร์แล้วก็เข้าลายยิงนะครับโอเคก็ตีธรรมดาไปก่อนนะครับส่วนตัวสุดท้ายครับให้ดักช็อกนะครับเปิดรถกรอกครับแล้วแวมไพร์กัดนะครับโอเคครับเคลียร์มอนเว็บเลขนะครับเพื่อนๆนะครับต้องทำเวลานะครับ 2.40 วินาทีนะครับถึงจะตีบอสได้ไวนะครับโอเคมาถึงบอสแล้วนะครับก็เปิดด้วยดักช็อกนะครับแวมไพร์เข้าลายนะครับแล้วก็กดหนังสติ๊กพร้อมมันเลยครับนี่ครับบอสเลือดลดไวมากนะครับก็เหลือ 300,000 แล้วนะครับโอเคครับจังหวะนี้ก็รอสกิลก่อนนะครับก็รอครับให้ดักช็อกเปิดครับแล้วก็ให้เข้าลายเก็บนะครับแล้วก็ตามด้วยหนังสติ๊กนะครับโอเคครับมาถึงบอสเลือด10ล้านแล้วนะครับให้เรารอก่อนครับให้สมุนไพรฮิลเลี้ยงไปก่อนนะโอเคก็ให้เพียมนะครับกดกลางโล่ก่อนนะครับแล้วก็กดดักช็อกครับแวมไพร์เข้าลายนะครับแล้วก็หนังสติ๊กครับนี่ครับสังเกตนะครับเลือดเหลือ9ล้านเลยนะครับหายไป1ล้านนะก็ให้สมุนไพรฮิลไปครับโอเคก็รอนะครับนี่ครับรอก่อนนะครับดักช็อกเปิดไปก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับจังหวะนี้นะครับก็ให้เพียววานิลานะครับกลางโล่นะครับนี่ครับสังเกตครับเลือดไม่ค่อยลดเลยนะโอเคก็รอต่อไปนะครับไม่ต้องรีบนะก็ให้หมุนไปฮิวไปครับแล้วก็ดักช็อกเปิดครับแล้วก็นี่ครับเพียวกลางโล่นะครับตามด้วยแวมไพร์เข้าลายเข้าหนังสติ๊กครับนี่ครับตอนนี้ก็เหลือเลือด5ล้าน9แล้วนะครับนี่ครับก็กดเรียงไปเรื่อยๆนะนี่ครับเวลาบอสใส่สกิลก็ให้สมุนไพรฮิลไปครับเวลาบอสทิมก็ให้เพียวนะครับกลางโล่นะครับนี่ครับสังเกตเลือดคุกกี้เรานะจะไม่ลดลงเลยนะครับใครไม่มีเพียวก็ใส่เป็นทับทิมก็ได้นะครับทับทิมก็ได้ผลนะครับแต่ทับทิมต้องเวลเยอะหน่อยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วครับนี่ครับเวลาบอสทิมนะครับก็ให้เพียววานิลานะครับกลางโล่ไปนะโอเคส่วนแวมไพร์กับเข้าลายนะครับให้รอให้สกิลหนังสติ๊กนะครับรีครบก่อนนะครับมันจะได้ตีแรงขึ้นนะโอเคกลางโล่ไปนี่ครับเวลาบอสทิมนะครับบอสแทงนะก็ให้เพียวนะครับกลางโล่ไปนะครับโอเคใส่ไปเลยตอนนี้บอสเหลือเลือด 800,000 นะครับก็ให้หมุนไฟครับฮิวไปครับกลางโล่ไปครับเพียวครับนี่ครับต้องกดเป็นจังหวะนะครับถ้ากดออโต้นี่คือไม่ผ่านนะครับคือดาเมจน้อยนะครับคือต้องใช้แวมไพร์กับข้าวลายนะครับคู่กับหนังสติ๊กนะครับมันถึงจะผ่านนะครับนี่ครับก็ได้มา3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้นะก็กะจังหวะของมันนะครับผมว่ากะจังหวะให้ดีนะครับถ้ามีฮิล2ตัวนะส่วนถ้ามีฮิลตัวเดียวผมว่ายากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามีซีอิ๊ว2ตัวที่สบายเลยครับใครมีเพียวก็ใช้เป็นทับทิมไปนะครับก็ผ่านนะครับแต่ทับทิมขอให้เร็วเยอะๆหน่อยนะครับ48ขึ้นไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ